เชิญครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศหรือผู้แทนในแต่ละด้านและเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้เป็นผู้ชี้แจงรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศราย3เดือนซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรา270ของรัฐธรรมนูญโดยการรายงานในรอบนี้เป็นผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในรอบเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2563ที่รัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานดำเนินการรวบรวมการรายงานความคืบหน้าตามแผนการปฏิรูปประเทศจากทุกหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและประมวลรวมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและนำเสนอรัฐสภาทราบในการประชุมครั้งนี้ท่านประธานครับการรายงานความคืบหน้าในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนปี2563ครั้งนี้ถือเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงคณะกรรมการและปรับปรุงแผนปฏิรูปประกอบกับมีการระบาดของโรคโควิด-19จึงทำให้การดำเนินการในช่วง3เดือนนี้มีความคืบหน้าไม่มากนักดังนั้นการดำเนินงานที่ผ่านมาจากมติคณะรัฐมนตรีวันที่3ธันวาคม2562ที่เห็นชอบการดำเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและเมื่อวันที่5พฤษภาคม2563คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ขยายระยะเวลาดำเนินการโดยกำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการปฏิรูปประเทศเพิ่มเติมทุกด้านซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆจำนวน13คณะเมื่อวันที่30มิถุนายน2563โดยเป็นการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมให้สมบูรณ์11คณะและแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเพิ่มอีก2คณะได้แก่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมกีฬาแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้แผนการปฏิรูปประเทศมีความครอบคลุมครบทุกประเด็นการพัฒนาประเทศที่สำคัญความคืบหน้าในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศท่านประธานครับสำหรับความคืบหน้าในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศนั้นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง13คณะได้ดำเนินการปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นโดยสาระสำคัญของแผนประกอบด้วยความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติผลอันพึงประสงค์คาดว่าจะได้รับกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยยะสำคัญและข้อเสนอในการให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายซึ่งขณะนี้ร่างแผนปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศแล้วและอยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนของกฎหมายโดยคาดว่าจะเสนอรัฐสภาได้ในช่วงเดือนธันวาคม2563สำหรับการดำเนินการในระยะต่อไปจากข้อคิดเห็นของทุกท่านต่อรายงานครั้งที่ผ่านมาประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2563ที่กำหนดให้ปรับปรุงแบบของรายงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและให้แสดงการดำเนินงานที่มีลักษณะพัฒนาการจากงานเดิมและเป็นประโยชน์ในเชิงปฏิรูปมิใช่งานปกติและเมื่อครบรอบระยะเวลาที่ต้องรายงานความคืบหน้า
ให้เร่งรัดเสนอรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อจะได้เสนอต่อรัฐสภาให้ทันกำหนดเวลาแต่ละวงรอบต่อไปนั้นสำหรับการรายงานในรอบ3เดือนต่อไประหว่างรอบเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2563จะได้ปรับปรุงรูปแบบการรายงานความคืบหน้าโดยแสดงเห็นถึงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติกับเรื่องและประเด็นปฏิรูปภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศและกิจกรรมที่มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมและเห็นผลในเชิงปฏิรูปซึ่งจะเป็นการสรุปประมวลผลการดำเนินงานตามประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศทั้งหมดที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิมและสำหรับการรายงานความคืบหน้าระยะต่อไปในรอบเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2563จะเป็นการรายงานโดยให้ความสำคัญเฉพาะกิจกรรมที่ปฏิรูปที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญหรือกิจกรรมบิ๊กล็อกตามที่ระบุไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงซึ่งสำนักงานจะเร่งรัดจัดทำรายงานความคืบหน้าภายใน15วันนับจากวันสิ้นสุดไตรมาสและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนรายงานรัฐสภาทราบเพื่อให้เนื้อหาสาระของรายงานความคืบหน้ามีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไปท่านประธานครับการรายงานความคืบหน้าสำหรับการรายงานในรอบนี้จะเป็นรายงานเฉพาะกิจกรรมที่มีส่วนขับเคลื่อนตามแผนการปฏิรูปประเทศและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในภาพรวมโดยกับผมขออนุญาตยกตัวอย่างความคืบหน้ากิจกรรมสำคัญในการปฏิรูปประเทศที่มีความคืบหน้าดังนี้ 1. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองได้แก่สมาร์ทโหวตกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นโดยสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งได้พัฒนาแอปพลิเคชันฉลาดเลือกและอยู่ระหว่างเพิ่มเติมข้อมูลความรู้และข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้แก่ประชาชนตลอดจนการช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ 2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินได้แก่การพัฒนาระบบดิจิทัลงานพื้นฐานของรัฐแบบรวมศูนย์รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลและการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานโดยสำนักงานพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการนำประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเรื่องมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะไปปฏิบัติและดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเปิดของภาครัฐตามประกาศเพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วให้กับประชาชนในการติดต่อหน่วยงานภาครัฐที่มีระบบดิจิทัลโดยการรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลและการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายได้แก่การขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายพ.ศ.โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่26พฤษภาคม2563เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติและปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาซึ่งกฎหมายดังกล่าวจะก่อให้เกิดกลไกรองรับการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนให้สอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 4. แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
ได้แก่โครงการพัฒนาระบบอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยสำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการพัฒนาและติดตั้งระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์เปิดใช้งานระบบตั้งแต่วันที่18กรกฎาคม2562โดยในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2563มีบุคคลเข้ามาลงทะเบียนใช้งานในระบบประมาณ120รายและมีข้อพิพาทที่รับใหม่และข้อพิพาทที่แล้วเสร็จจำนวน24ข้อพิพาทโดยเป็นการอำนวยความสะดวกให้คู่พิพาทสามารถเสนอข้อเรียกร้องและคำคัดค้านสู้คดีรวมทั้งนำเสนอพยานหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆได้โดยสะดวกรวดเร็วผ่านระบบออนไลน์ตลอด24ชั่วโมง 5. แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจได้แก่การสนับสนุน SME สู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยคณะงานสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเห็นชอบให้มีการยกร่างหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีหลักการที่สำคัญคือ 1. การกำหนดสัดส่วนในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งจำเป็นจะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME อย่างน้อยร้อยละ30ของงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง 2. การกำหนดแต้มต่อพิเศษสำหรับ SME ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกรณี e-bidding ร้อยละ10 6. แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แก่การจัดการขยะที่ต้นทางZero Waste ระดับจังหวัดโดยกรมควบคุมมลพิษส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทางระดับจังหวัดซึ่งได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการจัดการขยะที่ต้นทางโดยประชาชนและได้ดำเนินกิจกรรมลดและคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สามารถคัดแยกขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้จำนวน 94,011.93 ตัน 7. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขได้แก่การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยกรมอนามัยได้ดำเนินการสร้างการตระหนักรู้และกระตุ้นพฤติกรรมพึงประสงค์ในการป้องกันตนเองจากการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ผ่านช่องทางต่างๆอาทิ Facebook ซึ่งมีการแชร์ข้อมูลอย่างต่อเนื่องและมีการจัดตั้งเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารปลอมด้านสุขภาพ 8. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่การนำเทคโนโลยีบอร์ดแบนด์ไร้สายมาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำแผนแม่บทเพื่อนำเทคโนโลยีบอร์ดแบนด์ไร้สายมาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมเพื่อภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 9. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมได้แก่การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนการออมแห่งชาติโดยกองทุนการออมแห่งชาติได้ดำเนินการเร่งรัดส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนเพิ่มขึ้นซึ่งในเดือนมิถุนายน2563มีสมาชิกเพิ่มขึ้นจากเดิมมีนาคมจำนวน 12,879 คนสรุปจำนวนสมาชิกสะสมเป็นจำนวน 2,370,872 คน 10. แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานได้แก่แนวทางการปรับโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่งโดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกและกรมธุรกิจพลังงานอยู่ระหว่างยกร่าง
แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงโดยมีเป้าหมายในการปรับโครงสร้างราคารวมทั้งชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนมาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงในภาคการขนส่งและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทาง 11. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้แก่การผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่ต้องร้องขอโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฉบับที่พ.ศ.และอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 12. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาได้แก่การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำโครงการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณเพื่อพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระที่สอนด้านศาสตร์การสอนด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู้และด้านบทบาทของครูยุคใหม่สำหรับสถานะกฎหมายภายใต้แผนปฏิรูปจากกฎหมายภายใต้แผนโดยจากกฎหมายภายใต้แผนจำนวน216ฉบับมีกฎหมายที่แล้วเสร็จจำนวน48ฉบับความคืบหน้าในกระบวนจัดทำกฎหมาย 1. อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาจำนวน1ฉบับคือร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายพิจารณาความแพ่งฉบับที่พ.ศ.และ 2. ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจำนวน2ฉบับคือ 1. ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมายพ.ศ.และ 2. การปรับปรุงพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2549แก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้สำนักงานเห็นสมควรเร่งรัดหน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทำเสนอตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปสุดท้ายกับผมในนามของรัฐบาลขอขอบพระคุณสภาผู้แทนราษฎรเป็นอย่างสูงอีกครั้งที่ให้โอกาสมาชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศสำหรับคำถามและข้อเสนอแนะต่างๆต่อการติดตามและเร่งรัดนั้นกับผมพร้อมด้วยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศใคร่น้อมรับและขอชี้แจงในรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ท่านประธานเห็นสมควรในลำดับต่อไปครับขอบคุณครับครับมีท่าน